ดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะทุกวันอังคารนะคะท่านผู้ชมก็จะได้พบกับดิฉันออนอนงลำดวนและคุณนงลักษณ์วิทยาภาสิทธิ์ค่ะในรายการครูการอาชีพนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็จะมาทำอาหารหรือว่ากับข้าวที่ทำง่ายๆนะคะค่ะแล้วก็มีรสชาติอร่อยนะคะสำหรับคนที่ชอบทานปลานะคะก็คงจะชอบนะคะค่ะก็คงจะชอบกับรายการอาหารวันนี้นะคะค่ะนะคะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะจะมาสาธิตการทำปลาทอดสมุนไพรค่ะซึ่งปลาทอดสมุนไพรของเรานี่นะคะก็สามารถใช้ปลาได้หลายชนิดเลยนะคะใช่ค่ะทั้งปลาน้ำจืดหรือว่าปลาทะเลก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราชอบทานปลาลักษณะไหนคะค่ะค่ะแต่ก่อนที่เราทำนะคะเครื่องผสมอย่างหนึ่งของปลาทอดสมุนไพรก็คือน้ำพริกเผานะคะใช่ค่ะซึ่งท่านผู้ชมอาจจะเตรียมเองหรือว่าจะซื้อน้ำพริกเผาสำเร็จรูปก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมถ้าชอบที่จะเตรียมเองเราก็บอกสูตรให้ได้นะคะเดี๋ยวจะให้คุณนงลักษณ์บอกท่านผู้ชมค่ะว่าเราจะต้องเตรียมสูตรของน้ำพริกเผานะคะจะต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะค่ะก็เริ่มจากพริกแห้งนะคะค่ะใช้พริกแห้งใช้พริกขี้หนูนะคะ10กรัมค่ะค่ะแล้วก็มีหอมเจียวนะคะใช้หอมแดงนะคะใช้หอมเจียวนี่30กรัมค่ะแล้วมีกระเทียมเจียวนะคะอันนี้เราใช้กระเทียมกรีบใหญ่นะคะใช้ประมาณ30กรัมเหมือนกันค่ะนะคะแล้วก็มีกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งนี่เราก็เอามาป่นก่อนนะคะป่นให้ละเอียดก็ใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะค่ะแล้วก็จะมีกะปิเผานะคะกะปิเผานี่ก็1ช้อนชานะคะค่ะแล้วก็จะมีน้ำมันสำหรับผัดนะคะค่ะอันนี้ก็ใช้ไม่มากนะคะอาจารย์ค่ะเพราะว่าน้ำพริกเผาอันนี้เราไม่ต้องผัดให้มันมันมากใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องเวลาที่ทอดปลาก็จะมีน้ำมันแล้วก็ต้องมาผัดอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็จะใส่แค่นิดเดียวนะคะไม่มากไม่เหมือนน้ำพริกเผาที่บางอย่างที่เขาจะมีน้ำมันเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะการน้ำพริกเผานะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ทอดถ้าเราไม่คั่วพริกเราก็ทอดก็ได้นะคะถ้าใครจะทอดพริกก็คือจะต้องเอาพริกไปล้างน้ำสักนิดหนึ่งค่ะเพื่อเวลาที่ทอดเนี่ยพริกจะได้ไม่ดำเกินไปนะคะหรือว่าเราจะใช้วิธีคั่วก็ได้แต่ถ้าทอดเนี่ยมันจะโขกยากนิดนึงเพราะว่าจะเหนียวกว่าค่ะนะคะเราก็จะนำพริกที่เราคั่วนะคะหรือว่าทอดนะคะแล้วก็กระเทียมเจียวหอมเจียวพวกนี้นะคะโขลกให้ละเอียดค่ะแล้วก็ใส่กุ้งแห้งกับกะปิลงไปนะคะแค่นี้ค่ะเราอาจจะนำไปผัดนิดนึงก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเราไม่ชอบผัดนะคะเครื่องพวกนี้ที่เราทอดไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นหอมอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะมาทำปลาสมุนไพรของเราได้เลยนะคะเราทำได้ทั้งสองวิธีนะคะหรือว่าจะสะดวกนะคะอาจจะไปซื้อน้ำพริกเผาสำเร็จรูปก็ได้แต่ถ้ามีน้ำมันเราก็เลือกตักช่วงที่เป็นเนื้อนะคะค่ะใช้เฉพาะเนื้อนะคะที่เราจะนำมาใช้ค่ะเดี๋ยวให้คุณนงลักษณ์นำน้ำพริกเผาที่เราโขลกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะเพราะอย่างพริกพวกนี้นะคะเราก็ใช้วิธีโขลกค่ะอาจารย์ค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นน้ำพริกเผาที่ลักษณะที่โขลกมาแล้วแล้วก็ผัดแล้วนะคะก็จะมีลักษณะอย่างนี้ค่ะซึ่งถ้าเราใช้เป็นน้ำพริกสำเร็จรูปนะคะเราก็อาจจะใช้ประมาณสัก 35-40 กรัมหรือ50กรัมเนี่ยแล้วแต่ว่าเราชอบรสจัดหรือว่ารสไม่จัดนะคะที่น้ำพริกเผาเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเลือกชนิดที่มีลักษณะเผ็ดสักนิดนึงนะคะจะทำให้ปลาทอดสมุนไพรของเราเนี่ยมีรสชาติดีแล้วก็รสชาติอร่อยกว่าน้ำพริกเผาที่มีรสหวานนะคะก็จะช่วยได้หรือว่าถ้าใครที่ซื้อน้ำพริกเผามาแล้วเนี่ยนะคะไม่มีน้ำพริกเผาที่มีรสชาติหวานนะคะก็สามารถเติมพริกป่นลงไปได้ค่ะก็จะช่วยให้มีรสชาติเข้มข้นขึ้นนะคะอันนี้เป็นสูตรของน้ำพริกเผาซึ่งวันนี้เราไม่ได้โขกให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะเราก็โขลกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูส่วนผสมปลาทอดสมุนไพรที่เราจะต้องทำอีกนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนะคะในส่วนผสมของปลาทอดสมุนไพรนะคะเราก็จะต้องเตรียมเนื้อปลาใช่ไหมคะที่สำคัญก็ต้องเลือกปลาสดใช่ค่ะค่ะวันนี้คุณนงรักเตรียมมาเท่าไหร่คะเนื้อปลาค่ะวันนี้เราที่ใช้วันนี้ค่ะเนื้อปลาไว้ใช้300กรัมนะคะค่ะเนื้อปลานะคะเดี๋ยวเราจะพูดสักนิดนึงนะคะเราจะใช้วันนี้เราใช้เนื้อปลาสีกุลใช่ไหมคะค่ะปลาเป็นตัวเล็กนะคะเรียกสีกุลทองบางคนก็เรียกปลาข้างเหลืองนะคะค่ะอันนี้ก็คือปลาที่เป็นตัวเล็กนี่นะคะแล้วก็แล่มานะคะตัวหนึ่งก็แล่ได้2ชิ้นใช่ไหมคะค่ะก็ลักษณะที่จะเลือกปลานะคะเราก็ต้องเลือกที่สดนะคะอย่างน้อยก็ดูที่หนังปลาก่อนนะคะว่าหนังปลาเนี่ยมีความมันนะคะแล้วก็เงาค่ะแล้วก็ดูเนื้อปลาเนี่ยจะไม่นิ่มจะไม่ลุยไม่เละไม่เละนะคะจะเป็นชิ้นสวยๆมีสีออกจะชมพูนิดๆนะคะจะเป็นเนื้อปลาที่ใหม่นะคะถ้าเป็นปลาอื่นนะคะเราก็มีลักษณะการเลือกที่เหมือนกันถ้าเป็นปลาตัวใหญ่ๆนี่เราก็จะต้องดูบางทีก็ต้องดูที่ตาบางคนก็บอกดูที่ตาถ้าตาใสก็คืออาจจะเป็นสดนะคะถ้าว่าปลาไว้หลายวันตาก็จะขุ่นด้วยนะคะแล้วก็ดูที่เหงือกค่ะเหงือกก็จะแดงแล้วบางทีการ
อย่างกดไปที่เนื้อปลาใช่ไหมคะบางทีก็รู้สึกว่าบางทีกดไปเนี่ยมันบุ๋มลงไปหรือมากก็คือปลามันอาจจะไม่สดเนื้อมันเละนะคะไม่สดหรือว่าดูที่เกร็ดนะคะค่ะเกร็ดก็จะติดกับแม่นนะคะค่ะเกร็ดก็จะไม่หลุดไม่ร่วงนะคะแล้วก็จะดูเกร็ดนี่จะดูเงานะคะดูแข็งๆนะคะขานี่เนื้อปลานะคะเราก็มาดูส่วนผสมอื่นต่อค่ะค่ะก็จะมีใช้แป้งมันนะคะ1/4ถ้วยค่ะค่ะแป้งที่จะมาคลุกปลาสำหรับทอดนะคะค่ะแล้วก็มีแป้งสาลีอีก1/4ถ้วยนะคะค่ะเราใช้แป้งทั้ง2อย่างนะคือแป้งสาลีกับแป้งมันเนี่ยใช้ในปริมาณที่เท่ากันคือถ้าเราใช้แป้งมันอย่างเดียวนะคะการคลุกปลาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยทั่วด้วยนะคะแป้งมันอาจจะติดเป็นกระจุกกระจุกแล้วก็มันก็จะเหนียวเวลาที่เราทานนะคะมันจะแฉะนิดนึงนะคะหลังจากที่เราทอดเราคลุกแล้วนะคะแล้วเราก็ต้องผสมแป้งสาลีลงไปนะคะแป้งสาลีเนี่ยจะทำให้การทอดปางเรานี่นะคะเนื้อจะเกาะได้ดีนะคะแล้วก็จะกระจายตัวได้ดีกว่าส่วนแป้งมันเนี่ยทำให้ปลาที่เราคลุกแป้งเนี่ยเวลาทอดออกมาแล้วจะมีความเงาใช่ไหมคะมีความมันวาวกว่านะคะกว่าใช้แป้งสาลีอย่างเดียวแป้งสาลีอย่างเดียวมันจะขุ่นๆนะคะมันจะไม่ใสเหมือนแป้งมันผสมกันนะคะเราก็ใช้คุณสมบัติของแป้งทั้งสองอย่างนี่นะคะเรามาผสมกันเพื่อให้แป้งที่เราคลุกปลานี่นะคะเมื่อคลุกปลาออกมาแล้วเนี่ยได้ลักษณะที่เนื้อที่สวยค่ะค่ะที่ก็เป็นน้ำมันนะคะแล้วก็น้ำมันสำหรับทอดนะคะค่ะซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะต้องใช้น้ำมันปลาในการทอดของนะคะเพราะว่าจะได้ทอดได้กรอบเนื่องจากน้ำมันปลานี่มีจุดเกิดควันสูงนะคะเราสามารถที่จะใช้ไฟแรงได้นะคะเวลาที่ทอดของด้วยไฟแรงเนี่ยของก็จะไม่อมน้ำมันนะคะเนื้อปลาก็จะไม่อมน้ำมันค่ะต่อไปก็จะเป็นหอมเจียวนะคะใช้หอมแดงเหมือนกันนะคะหอมแดงเจียว35 กรัมค่ะค่ะหอมแดงนี่นะคะถ้าเป็นหอมใหม่และหอมสดนี่นะคะถ้าเราซื้อมาประมาณ200 กรัมนะคะเราเจียวแล้วเนี่ยค่ะน้ำหนักก็จะได้ประมาณสัก70 กรัมนะคะอย่างวันนี้เราใช้หอมแดง35 กรัมนะคะท่านผู้ชมก็อาจจะต้องเตรียมหอมประมาณสัก100 กรัมนะคะเพื่อเจียวมาแล้วจะได้หอมแดงเจียวเนี่ย35 กรัมนะคะหรือว่าถ้าใครจะเจียวเผื่อเก็บไว้ก็ได้นะคะวิธีการเจียวหอมนะคะเราก็ถ้าเป็นหอมใหม่เนี่ยส่วนใหญ่น้ำจะมากนะคะเราต้องหั่นไว้ก่อนนะคะซอยให้เรียบร้อยแล้วก็ผึ่งตากลมไว้นิดนึงนะคะให้น้ำมันระเหยบ้างค่ะเวลาเจียวจะได้เจียวได้ง่ายนะคะน้ำจะได้ไม่มากนักนะคะแล้วก็เจียวได้กรอบขึ้นแต่บางคนเขาบอกให้เอาไปลวกก่อนครูก็เคยลองทำนะคะมันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะค่ะสู้ดีสู้ที่เราผึ่งให้มันแห้งๆไว้ก็ได้ดีกว่านะคะแต่ที่สำคัญนะคะใช้หอมเก่าจะดีกว่าถ้าหอมที่มันเป็นหอมใหม่นะคะน้ำจะเยอะไม่ค่อยหอมแล้วก็เจียวแล้วนะคะซื้อมาถูกก็จริงแต่ว่าเวลาเจียวเนี่ยเนื้อจะหดหมดนะคะค่ะไปก็จะเป็นกระเทียมเจียวเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เราใช้กระเทียมกลีบใหญ่นะคะใช้35 กรัมค่ะค่ะกระเทียมกลีบใหญ่เนี่ยจะเอามาทำได้สวยกว่าเพราะว่าถ้าเป็นกลีบเล็กนี่นะคะเวลาที่ซอยแล้วนะคะเจียวแล้วก็จะไม่ค่อยเห็นเป็นชิ้นเป็นอันใช่ค่ะนะคะวันนี้เราก็ใช้กลีบใหญ่นะคะก็เช่นเดียวกันค่ะกระเทียมกลีบใหญ่นะคะ100 กรัมนะคะเจียวได้ประมาณ70 กรัมน้ำหนักของกระเทียมนะคะถ้าเป็น35 กรัมนี่เราจะใช้ประมาณสัก50 กรัมก็ได้นะคะเพราะหอมนี่น้ำจะเยอะกว่าต้องใช้น้ำหนักมากกว่านิดนึงนะคะค่ะทีนี้เป็นใบมะกรูดใบมะกรูดทอดนะคะใช้15 ใบค่ะค่ะใบมะกรูดทอดนี่ต้องถามเคล็ดลับคุณนงรักนิดนึงนะคะว่าทอดไงให้สีเขียวสวยค่ะเราก็ตอนนี้ถ้าเราไม่ให้ต้องการแข็งนะเราฉีกก้านกลางออกนะคะต้องการให้กรอบใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ไม่แข็งกระด้างใช่ค่ะก็ทอดน้ำมันใช้น้ำมันร้อนนะคะค่ะค่ะทอดพอลงไปปุ๊บนี่คนแป๊บเดียวแล้วเอาขึ้นนะคะถ้านานก็จะดำค่ะค่ะไม่ต้องรอให้ดูรู้สึกว่าเหมือนจะกรอบบางคนก็จะรอให้ดูแบบอันนั้นก็จะเหลืองนิดนึงนะคะกลายเป็นดำเลยใช่ไหมใช่ค่ะพอขึ้นมาแล้วดำเลยค่ะเพราะใบมะกรูดเขาบางอยู่แล้วนะคะทอดแป๊บเดียวนะคะสีก็ยังค่ะที่สำคัญคือน้ำมันต้องร้อนนะคะค่ะค่ะทีนี้พริกแห้งพริกแห้งค่ะใช้พริกแห้งทอดประมาณ10 เม็ดนะคะค่ะอันนี้เวลาจะทอดเราก็ล้างน้ำนิดนึงผ่านน้ำนะคะเวลาทอดสีจะไม่ค่อยดำนะคะค่ะให้โดนน้ำสักหน่อยล้างน้ำล้างฝุ่นออกนะคะสำคัญก็ไฟแรงเหมือนกันนะคะพริกแห้งนี่นะคะเวลาที่ทอดโทษนะคะพริกแห้งนี่เราจะเลือกใช้เป็นพริกขี้หนูแห้งก็ได้ถ้าคนที่ชอบเผ็ดใช่ไหมคะหรือว่าถ้าใครไม่มีหรือว่าชอบเป็นพริกเม็ดใหญ่นะคะก็ทอดได้แต่เม็ดใหญ่เราต้องมาตัดหั่นสักหน่อยนึงหรือว่าตัดเป็นท่อนนะคะให้มีความหนาประมาณสักเซนนึงได้ไหมคะได้นะคะหรือว่าเป็นครึ่งก็ได้ค่ะนะคะให้มันเป็นดูเป็นชิ้นหน่อยนะคะตัดเป็นแว่นกลมๆนะคะแล้วก็มาทอดก็ใช้แทนเป็นพริกขี้หนูแห้งทอดได้ทีนี้เรื่องของการปรุงรสนะคะปรุงรสก็ใช้น้ำตาลปี๊บนะคะใช้ประมาณ2-3 ช้อนโต๊ะนะคะค่ะอันนี้ต้องชิมดูใช่ไหมคะชิมดูค่ะค่ะแล้วก็มีน้ำปลานะคะ
ช้ประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะเหมือนกันใช้2ช้อนโต๊ะแต่ก็ต้องชิมก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่หมดนะคะเพราะว่าน้ำปลานี่บางยี่ห้อก็จะเค็มอยู่น้ำปลาที่เราเก็บไว้นานใช่ไหมคะค่ะสงสัยเหมือนน้ำจะระเหยนะดูดำๆขึ้นแล้วก็ดูเค็มขึ้นนะคะค่ะไอเรื่องปรุงรสเนี่ยคะท่านผู้ชมก็ลองดูเพราะว่าแต่ละครัวเรือนนี่อาจจะใช้ยี่ห้อไม่ตรงกันนะคะถ้ามีความรู้สึกว่าน้ำปลาที่เราใช้นี่มีความเค็มนะคะอาจจะลดลงจากที่ครูบอกสักนิดนึงนะคะก็แล้วก็จะมีน้ำพริกเผาที่เราเตรียมไว้นะคะค่ะหรือว่าเราจะซื้อสำเร็จรูปก็ได้อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกใช้นะคะคือบางคนนี่อาจจะไม่สะดวกที่จะต้องมานั่งโขลกน้ำพริกเผานะคะอาจจะโหไม่ไหวต้องมานั่งโขลกอีกเสียเวลานะคะก็จะซื้อน้ำพริกเผาที่สำเร็จรูปอย่างที่ครูบอกว่าเลือกยี่ห้อที่เราชอบนะคะข้อสังเกตในการซื้อก็คือจะต้องให้ดมกลิ่นน้ำพริกเผานะคะว่ามีรสมีกลิ่นหอมหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะบางทีจะมีกลิ่นเปรี้ยวกินบางทีก็ไม่กลิ่นเปรี้ยวกลิ่นหืนน้ำมันนะคะก็จะทำให้อาหารเราเสียรสชาติไปนะคะค่ะเอาเป็นว่าเลือกซื้อที่ร้านที่เราเคยซื้อแล้วใหม่ๆนะคะคุณภาพดีนะคะเราก็เลือกซื้อลักษณะนั้นนะคะหรือถ้าใครมีเวลาจะโขลกไว้ก็ได้ค่ะทีนี้เราเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะก็เริ่มจากเอาแป้งนะคะแป้งสาลีแล้วก็แป้งสองอย่างสองอย่างผสมกันเป็น